สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดสงสารเด็กหญิงวัย14ป่วยมะเร็งกระดูกเจ็บปวดนอนร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนบ้านฐานะยากจนวันช่วยเหลือวันที่13มิถุนายนผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีเพจ Facebook ของโรงเรียนบ้านห้วยอีจินตำบลตาดกรอยอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ได้โพสต์ข้อความว่าขออนุญาตประชาสัมพันธ์เด็กหญิงนันทิดาอายุ14ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านห้วยอีจินแพทย์ได้วินิจฉัยว่าป่วยเป็นมะเร็งกระดูกทำให้น้องมีอาการปวดอย่างรุนแรงจนไม่สามารถนอนหลับและใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติทางบ้านมีฐานะยากจนยังขาดแคลนเงินในการดูแลรักษาตัวปัจจุบันแพทย์ได้ส่งตัวไปรักษาโดยการให้เคมีบำบัดที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกเลยอยากขอความเมตตาจากผู้ใจบุญบริจาคช่วยเหลือน้องตามกำลังศรัทธาซึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากจึงเดินทางไปตรวจสอบพบบ้านของเด็กหญิงนันทิดาอายุ14ปีอาศัยอยู่กับพ่อแม่และพี่สาวฝาแฝดบ้านมีลักษณะค่อนข้างสุดโทรมหลังคามุงสังกะสีฝาบ้านและพื้นบ้านทำด้วยฟากไม้ไผ่ห้องน้ำไม่มีต้องไปอาศัยใช้รวมกับบ้านของญาติที่อยู่ใกล้เคียงนายกาหลงอายุ40ปีพ่อของเด็กหญิงนันทิดาเปิดเผยว่าตนมีลูกทั้งหมด3คนคนโตเป็นผู้ชายกำลังเรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ชั้นปีที่3ส่วนผู้น้องคือนางสาวนันทิดาและคู่แฝดซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมม.2 โรงเรียนบ้านห้วยอีจินน้องนันทิดาเริ่มมีอาการเมื่อเดือนเมษายน2566ที่ผ่านมาโดยมีอาการปวดบวมที่บริเวณข้อเข่าซ้ายและบวมขึ้นเรื่อยๆจึงพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลลมสักโดยแพทย์ได้แจ้งว่าเป็นโรคมะเร็งกินกระดูกจึงได้เตรียมจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกในวันที่16มิถุนายนนี้แต่ตนก็ยังไม่รู้เลยว่าจะหาเงินจากที่ไหนไปเป็นค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในระหว่างการรักษาตนและภรรยามีอาชีพรับจ้างทั่วไปหาเงินส่งลูกทั้ง3คนเรียนเมื่อลูกสาวป่วยตนก็ยิ่งเครียดมากเพราะภรรยาก็ไม่สามารถออกไปทำงานได้เพราะต้องเฝ้าลูกตนจึงต้องออกไปหารับจ้างเพียงคนเดียวบางครั้งก็แอบร้องไห้ไม่ให้ลูกและเมียเห็นสำหรับอาการของลูกสาวจะมีอาการบวมที่เข่าซ้ายมีอาการปวดบ่อยครั้งมากเมื่อมีอาการปวดลูกสาวก็จะร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดตนกับภรรยาทำได้เพียงช่วยกอดและบีบนวดเป็นแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนโดยเฉพาะในตอนกลางคืนจะปวดบ่อยมากเพราะอากาศเย็นเมื่อมีอาการปวดแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานประมาณ1ชั่วโมงอาการปวดจึงจะค่อยๆทุเลาลงต้นกับภรรยาก็ต้องสลับกันดูลูกและพักผ่อนเป็นแบบนี้มานานกว่า3เดือนแล้วนายอินจันเทพโพธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอีจีนเปิดเผยว่าโรงเรียนทราบว่าช่วงสอบปลายภาคที่ผ่านมาโรงเรียนทราบว่าน้องมีอาการป่วยไม่สามารถมาโรงเรียนได้ครูจึงได้นำข้อสอบไปให้นักเรียนสอบถึงที่บ้านกระทั่งเปิดเทอมผู้ปกครองได้มาแจ้งว่าน้องป่วยเป็นมะเร็งกระดูกโรงเรียนจึงออกมาเยี่ยมและได้หารือกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและผู้ปกครองที่จะประชาสัมพันธ์ขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญเนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจนและจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางพาน้องนันทิดาไปรักษาที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะใช้ระยะเวลาในการรักษานานขนาดไหนวอนผู้ใจบุญที่อยากจะช่วยเหลือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของแม่น้องนันทิดาได้โดยตรงขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ